กลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์หรือหอศิลป์ซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของดีเมืองกาฬสินธุ์มีศิลปะวาดภาพจากศิลปินชื่อดังศิลปินชาวกาฬสินธุ์ภาพวาด3มิติรูปปั้นงานศิลป์ที่สื่อออกถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งดีๆของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆในแก่ห้องวิถีชีวิตชาวผู้ไทยชนชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มมอญที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนูในแคน12จุไทยเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามและลาวข้ามฝั่งโขงมาอาศัยตั้งรกรากอยู่ทางอีสานของไทยโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์